วกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับเรื่องของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจากก้าวไกลนะฮะปฏิพัฒน์สันติพาดากับกรณีที่ไปโพสต์ภาพนิ่งเขียนข้อความแล้วก็โพสต์คลิปภาพของเบียร์คราฟต์นะฮะของทางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็แน่นอนหลายๆฝ่ายก็ออกมาบอกนะครับว่าผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32และผิดตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยนายคนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกมาขอโทษหรือยอมรับผิดหรือคิดว่าการกระทำของตัวเองนั้นผิดนะฮะวันนี้นักข่าวก็สอบถามนะครับปฏิพัฒน์ที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการสอบถามมาที่ผมแต่ก็เห็นคุณราเมศโฆษกประชาธิปัตย์ออกมาพิพากษาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของราเมศผมเป็นบุคคลสาธารณะก็รับฟังเรื่องนี้ผมเห็นแล้วว่ามาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีปัญหาซึ่งคราฟต์เบียร์ก็ได้มีการทำขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกผู้ผลิตไม่รู้จะเปิดตัวยังไงผมก็เลยลองไต่เส้นดูไม่ได้เชิญชวนให้มาดื่มกันแต่แจ้งให้ทราบว่ามีแล้วผมลองกินให้ดูก่อนเพราะคราฟต์เบียร์คนส่วนมากต่างแค่ว่ากินแล้วผื่นขึ้นหรือไม่จะแพ้หรือไม่นะฮะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมผมจึงดื่มให้ดูนอกเวลาราชการไม่ได้มีเจตนาท้าทายกฎหมายเดี๋ยวๆอะไรนะฮะดื่มไม่ดูตอนอะไรนะนอกเวลาราชการดื่มให้ดูนอกเวลาราชการตอนดื่มอ่ะนอกเวลาราชการใช่แต่โพสต์อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีใครไปบอกในประเด็นที่ว่าคุณดื่มในหรือนอกเวลาราชการนะคือประเด็นคือมันห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไม่เกี่ยวว่าจะดื่มในเวลาหรือนอกเวลาราชการหรือโพสต์ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการไม่เกี่ยวนะฮะต่อนักข่าวถามว่าถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายหรือไม่เพราะมีกฎหมายระบุไว้ปฏิพัฒน์บอกว่าถ้ามองมุมกฎหมายล้วนๆผมยอมรับว่ามีโอกาสผิดนะยังมีโอกาสผิดก็คือผิดนะฮะมีโอกาสผิดและกฎหมายข้อนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2551หลังรัฐประหารปี2549ตอนช่วงที่ตนยังเด็กก่อนหน้านั้นมีโฆษณาทำให้ติดภาพในการโฆษณาผมเข้าใจว่ายุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการจำกัดในสื่อหลักห้ามอยู่ในโฆษณาทีวีวิทยุโทรทัศน์โรงหนังแต่ตั้งแต่ปี2551มาก็มีความบิดเบี้ยวเกิดขึ้นเรื่อยขนาดบอกส่วนประกอบยังไม่ได้เมื่อกฎหมายเป็นแบบนี้เจ้าใหญ่ก็เลยใช้วิธีเลี่ยงบาลีไปโฆษณาน้ำแร่น้ำดื่มผมจึงคิดว่าเรื่องนี้กฎหมายไม่เป็นธรรมเอาเปรียบคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งมีความพยายามแก้กฎหมายข้อนี้มานานมากขอครม.ก็มีแต่คำปฏิเสธซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องอารยะขัดขืนหากมีการเปรียบเทียบปรับก็ยินดีที่จะไปจ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียกมาชี้แจงนี่นะปฏิพัฒน์ก็ยังตะแบงต่อไปเรื่อยๆนะว่ากฎหมายฉบับนี้มันออกมาตั้งแต่ปี51หลังรัฐประหารปี49ก็ถ้ามันออกมาตั้งแต่ปี51เนี่ยคุณก็น่าจะรู้นะมันไม่ได้เพิ่งออกปีที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหรือวัน2วันก่อนคุณดื่มเบียร์นะมันออกมาตั้งแต่ปี51 10กว่าปีแล้วอ่ะแล้วทำไมคุณไม่รู้นะบอกเขายังเป็นเด็กแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้หมาเลียตูดไม่ถึงนะโอ้โหนี่นะแล้วก็บอกว่ากฎหมายมันเป็นเอาคนเอาเปรียบตัวเล็กตัวน้อยถ้าอย่างนั้นก็รอให้แก้กฎหมายก่อนดีไหมแก้กฎหมายก่อนสินะแล้วคุณจะทำอะไรก็ทำแต่มันไม่ใช่ว่าพอทำผิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าโอ้กฎหมายฉบับนี้มันไม่ดีเลยมันไม่เป็นธรรมต่อคนตัวเล็กตัวน้อยอ้าวถ้าอย่างนั้นทุกคนก็อ้างได้ใครก็อ้างได้ใครก็ทำผิดกฎหมายเสร็จก็บอกว่ากฎหมายมันไม่ดีกฎหมายมันไม่ถูกต้องมันต้องแก้ไขแก้ให้เสร็จก่อนสิฮะไม่ใช่มาตะแบงแบบนี้ใช่นี่
วันนี้ Twitter ของ Sky Boy นะฮะเขาได้โพสต์ Twitter นะหมออ๋องตอบกับสรยุทธไม่มีกฎหมายข้อไหนให้รองประธานสภารับโทษหนักกว่าคนอื่นปมโฆษณาดราฟเบียร์ยกตัวอย่างประเทศเกาหลีโซจูดังไปทั่วโลกโฆษณาได้ต่างกับไทยต้องเซ็นเซอร์ประยกตัวอย่างเหล้าโซจูของเกาหลีเขาโฆษณาได้อะนะสรยุทธถามกลับว่าไม่รอให้แก้กฎหมายก่อนนะแล้วค่อยทำคืออยู่ๆก็ไปยกตัวอย่างเหล้าของประเทศอื่นนะใช่ทำไมเขาโฆษณาได้ แล้วมีเป็นคลิปรายการบางช่วงบางตอนให้ดูท่านผู้ชมฮะดูอยู่ใน TikTok นะออกรายการสรยุทธนะในโซเชียลเขาบอกว่ามันไม่ได้นะครับเป็นผู้ออกกฎหมายจะไปฝ่าฝืนกฎหมายใช่ไหมคุณก็ขอโทษก็คุณประยุทธ์ยังฉีกรัฐธรรมนูญเลยครับของผมนี่มันคล้ายๆกับกฎหมายแบบขับรถเกินอัตราเร็วประมาณนี้ครับคือมันไม่ได้เรื่องผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่แปลว่าคุณกำลังเอาเรื่องอันนี้มาเล่นงานทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าก็ทำกับผมแบบที่ประชาชนคนหนึ่งสมควรจะได้รับนะผมทำให้ใช้มาตรฐานเดียวกันก็มาตรฐานเดียวกันคือคนศรีสุวรรณหรือใครต่อใครมามีโทษจำคุกนะคดีนี้เข้าคุกเลยเหรอครับมันโทษตามกฎหมายมันมีเอากฎหมายไม่มาให้พี่พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามโฆษณามีโทษปรับมีโทษจำคุกก็กฎหมายก็ให้โทษสูงสุดไว้ครับปรับไม่เกิน 500,000 บาทแล้วก็จำคุกทีนี้ผมก็คิดว่ามันขึ้นกับว่าเรารับทราบข้อเก่าหาแล้วเราชี้แจงอย่างไรนะครับแล้วคงจะมีการเปรียบเทียบปรับต่อไปเป็นรองประธานจะต้องโดนหนักกว่าไหม อันนี้กฎหมายข้อไหนล่ะครับไม่รู้ถามดูผมว่าบอกคุณกระเด็นแน่นอนก็มีบางคนบอกผมเป็นรองประธานไม่มีใครกล้าฟ้องผมแน่ผมเลยกลางกล้าโพสต์ผมไม่ใช่หรอกครับผมก็เป็นคนธรรมดาครับทำผิดก็ว่ากันคุยกับคนพักเนี่ยคุยลำบากนะนานวันไปเนี่ยคุณอ๋องคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะนะคุณอ๋องเนี่ยต้องไปตั้งสติดีๆนะแล้วก็ดูคำให้สัมภาษณ์ของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์จนถึงวันนี้เนี่ยแล้วลองไปประเมินดูซิว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมันเข้าท่าไหมมันเข้าท่าไหมหรือเรียกว่าตะแบงนะฮะโอ้โหคุณสรยุทธถามว่ามีสิทธิ์จะโดนหนักกว่าคนอื่นไหมนะเป็นรองประธานเนี่ยกฎหมายข้อไหนครับอ๋องบอกกฎหมายข้อไหนคือมันไม่ได้กฎหมายข้อไหนข้อเดียวกันนี่แหละแต่เวลาถ้าคุณหนองเคยอ่านคำพิพากษาคดีอะไรก็ตามแต่นะถ้าเป็นตำรวจทำใช่ไหมเป็นนักการเมืองทำเป็นรัฐมนตรีทำเป็นสสทำเนี่ยโทษจะหนักนะเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างใช่และยังมาทำผิดซะเองใช่ศาลจะลงโทษให้หนักแต่ก็โอเคไม่เกินกับที่เพดานกำหนดโทษเอาไว้กำหนดหรอกแต่จะแบบไปอาจจะไปถึงสุดเพดานเลยอ่ะใช่ไหมเนื่องมีจำคุก1ปีนะมีจำคุก1ปีมีจำคุก1ปีนะครับก็และเจ้าตัวยังชี้แจงนะบอกว่าก็อยู่ที่ว่าผมจะชี้แจงยังไงไม่บอกเลยนะว่าคืออยู่ที่ว่าผมจะยอมรับสารภาพไหมจะยอมรับผิดไหมยังพยายามบอกว่าอยู่ที่ว่าผมจะชี้แจงยังไงด้วยนะโอ้โหดูเนี่ยคือคนพักนี้เนี่ยหมายอยากจะเปิดกระบาลแล้วดูไปสมองเนี่ยมันขดกันยังไงนะมันถึงคุยกับชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะอีกคนหนึ่งฮะคุณมาริกานะคุณมาริกาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตอนหลังนี่เป็นดาวติ๊กต็อกเหมือนกันนะฮะลองดูนะประธานสภาฉันเนี่ยไม่ได้แปลกใจหลายคนคนอื่นเขาแปลกใจมีคนถามฉันเยอะมากเยอะมากว่าเยอะมากว่าอุ้ยตายแล้วคุณมาริกาทำไมล่ะรองประธานสภาเนี่ยเขาน่าจะรู้กฎหมายทุกข้อใช่ไหมใช่รองประธานสภาเนี่ยเขาเป็นกันได้ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมใช่รองประธานสภาเขาต้องมีศักยภาพใช่ไหมใช่รองประธานสภาเขาต้องมีความฉลาดสกิลด้านกฎหมายเป๊ะเป๊ะข้อบังคับต้องแม่นเป๊ะเป๊ะใช่ไหมใช่รองประธานสภาเนี่ยเขาจะต้องมีประสบการณ์วิทยาการความรู้ความสามารถใช่ไหมใช่แล้วรองประธานสภาเนี่ยนะเขาจะมาทำอะไรเสลอไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมรองประธานสภาคนล่าสุดเนี่ยถึงกลายไปนั่งกินเหล้าเมาเบียร์แล้วแถมยังเชียร์เบียร์ได้ล่ะเธอเนี่ยนะคะอ่านตามตำรามาเนี่ยบางทีพวกเธอเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยรู้ทำไมล่ะไอ้เรื่องในตำรากับไอ้เรื่องแผนปฏิบัติมันจะไม่เหมือนกันไงพวกเธอเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับตำรามากจนเกินไปตำราอะไรล่ะพวกเธอชอบหมกมุ่นอยู่ตามตำรากฎหมายต่างๆแล้วหมอตอนหมาบางทีตำราไม่เกี่ยวทำไมล่ะก็หมอตอนหมาก็บอกแล้วหมอตอนหมามาริกาพูดมาตลอด
จะนับภาษาอะไรกับมันจะไปรู้เรื่องกฎหมายไอ้การที่เชียร์เบียร์แล้วมันจะผิดกฎหมายการควบคุมแอลกอฮอล์มาตราที่32มันจะไม่รู้นับภาษาอะไรเลยมันจะไม่รู้คือตกลงเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จริงๆแล้วตอนนี้เขายังบอกเลยว่าเขาช่วยประชาชนมันตีเนียนเขาบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับเหล้าสุราพื้นบ้านอะไรพวกนี้เบียร์พื้นบ้านครับเบียร์อะไรต่างๆเหล่านี้เขาอยากจะช่วยเขาอยากจะช่วยอะไรล่ะมันตีเนียนนี่ฮะเดี๋ยวนี้สไตล์คุณมาริการจะดุเดือดแบบนี้แหละฮะใช่นี่ฮะหมอองกลายเป็นหมอตอนหมาไปแล้ว กลายเป็นหมอตอนหมานะครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทานะได้นำเสนอความเห็นมานะว่าปฏิพัทธ์ฟังดีๆนะครับถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้ถ้าไม่มีกฎหมายคือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยปฏิพัทธ์จะพูดแต่ว่าทำไมไม่ช่วยกันโฆษณาไม่ช่วยกันผลักดันนะครับสุราพื้นบ้านหรือว่าของดีๆของทางพิษโลกนะฮะทำไมรายเล็กไม่เราไม่ช่วยเขาคือเหมือนกับตัวเองเนี่ยมีเจตนาจะช่วยรายเล็กครับอันนี้เป็นของดีของทางพิษโลกไอ้ราฟเบียร์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วดูสิเรามีจิตจะช่วยนะครับรายเล็กแล้วดูสิรายใหญ่เนี่ยมันก็แอบแฝงโฆษณานู่นนี่นั่นอาจารย์เสรีบอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้นะครับถ้าอนุญาตให้โฆษณาได้อ่ะงี้ดีกว่าถ้าอนุญาตให้โฆษณาเหล้าเบียร์ได้จะโพสต์โซเชียลอะไรทำได้นะฮะคิดว่ารายเล็กเนี่ยจะสู้รายใหญ่ได้ไหมเออใช่ไหมใช่จะสู้รายใหญ่ของเจ้าสัวทั้งหลายได้ไหมเจ้าสัวทุ่มเงินโฆษณาตีร้อยล้านน่ะจ้างพรีเซนเตอร์ดีๆนะสุราพื้นบ้านเนี่ยของดีพิษโลกเนี่ยปฏิพัทธ์ลองใช้สมองคิดดูนะถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้ที่บอกว่ามันไม่น่าจะมีกฎหมายข้อนี้มีทำไมอ่ะมีมากีดกันชาวบ้านมีมากีดกันของดีของชาวบ้านนะมีมากีดกันสุราพื้นบ้านถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้นะรับรองนะเจอเจ้าใหญ่เขมือบหมดโฆษณานี่ก็จะจ้างอย่างดีเลยใช่นะฮะแล้วสู้เขาได้ไหมแค่นี้ยังคิดไม่ได้อืมอาจารย์เสรีวงศ์มนทาส่งมานะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยเออคือถ้าให้โฆษณาได้เนี่ยโอ้โหเจ้าใหญ่เนี่ยนะอย่างที่อาจารย์เขาบอกเนี่ยทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยใช่ใช่เขามีสิทธิ์จ้างทั้งดาราจ้างทั้งพวกอินฟลูเอนเซอร์จ้างยูทูบเบอร์อะไรไปหมดเลยทีนี้กฎหมายข้อเนี้ยมีเอาไว้มาตราเนี้ย32มีเอาไว้เนี่ยเพื่อกันเจ้าใหญ่ที่มีเงินถุงเงินถังไม่ให้ใช้เงินทุ่มโฆษณาเวียงไปตามโซเชียล YouTube อะไรต่างๆนะฮะให้แข่งกันแบบเหม๋อๆใช่ใช่มั้ยไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของทุนนะแต่หมอนี่มองไม่ออกมันมองไม่ออกดูสิฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยมีรองประธานสภาแบบนี้ทำผิดกฎหมายซะเองที่เขาเขียนกระตูนล้อทำผิดกฎหมายอย่างโง่ๆทำผิดอย่างโง่ๆเลยจะมาใช้คำอะไรนะไต่เส้นไต่เส้นอะไรแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าผิดแล้วไม่รับผิดเออผิดแล้วไม่รับผิดแล้วก็พยายามจะตะแบงคือถ้าวันต่อๆไปนะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ถูกนักข่าวสอบถามแล้วคุณก็ต้องหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งเละขึ้นเละขึ้นทุกวันงงจริงเลยปฏิพัทธ์บอกก็นี่ดื่มนอกเวลาราชการนะ มึงโพสเอาไว้อะมึงโพสเอาไว้เอ้ยโพสอยู่ใน Facebook ใช่ไหมฮะมันก็โชว์หลาไปถึงตีหนึ่งตีสองอะ มึงพูดได้ยังไงวะเออผมดื่มผมเชียร์ก็นอกเวลาราชการโอ้โห น่ารักจังเลยอะรู้กฎกติกาด้วย ไอ้ที่อย่างเงี้ยรู้กฎกติกา นอกเวลาราชการ เออแต่ที่ตามกฎหมายเนี่ยจะตะแบงเมื่ออย่างที่ท่านนันทวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับได้โพสต์ Facebook เอาไว้นะครับบอกว่าทำผิดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับผิดอาสามาเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองต้องหน้าด้านทำอะไรก็ไม่ผิดหรือกฎหมายห้ามโฆษณาขายสุรามันอาจจะล้าสมัยแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือนักการเมืองทำผิดกฎหมายอย่าตะแบงแกนนำพรรคออกมาช่วยกันปกป้องคนทำผิดอายประชาชนคนธรรมดาบ้างที่เขาเคารพกฎหมายมิฉะนั้นชาวบ้านอ้างตัวอย่างท่านส.ส.บ้างจะได้ไหมสุดท้ายคนในประเทศนี้ไม่ต้องมีกฎหมาย
ทำอะไรได้ทุกอย่างเกาะเก้าอี้กันต่อไปด้านได้อายอดตะแบงกันแบบตัวเองทำผิดกฎหมายมาโทษกฎหมายว่าอ๋อใช่กฎหมายนี่ไม่ดีเราจะแก้แต่มึงทำผิดแล้วอ่ะนี่นะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคุณธีระวัชรปราณีบอกนะครับว่าการออกกฎหมายควบคุมเรื่องการโฆษณาอย่างการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือชักชวนให้ดื่มเพราะมันมีผลการศึกษาวิจัยชัดว่าส่งผลให้เกิดการดื่มมากขึ้นนะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระวังและต้องใช้กระบวนการพิสูจน์เรื่องการเจตนาว่าโพสต์นั้นเพื่ออะไรเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่การที่ส.ส.ก้าวไกลสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเข้าใจว่าเรื่องสุราพื้นบ้านเป็นนโยบายและบทบาทของพรรคแต่ก็ยังมีกรอบกฎหมายอยู่หากอยากแก้ก็ทำได้แต่ต้องทำบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงนี่นะฮะแล้วก็ยังบอกเลยนะครับว่าอยากให้กลับไปคิดว่าถ้าให้โฆษณาได้แล้วเนี่ยใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์นี่นะฮะแล้วก็คุณศรีสุวรรณยังไม่หมดเมื่อวานนี้ไปที่รัฐสภาไปที่กรมควบคุมโรคใช่ไหมเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องคุณอ๋องนี่แหละฮะวันนี้ไปที่ปปช.คุณศรีสุวรรณไปยื่นคำร้องให้กับคณะกรรมการปปช.เพื่อไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดกับปฏิพัฒน์สันติพาดานะฮะหลังจากปรากฏการโพสต์ภาพและข้อความอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณศรีสุวรรณบอกว่าเรื่องนี้ปปช.มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะฮะต้องมีการไต่สวนและมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมกับการกระทําของนายปฏิพัฒน์เข้าข่ายก็จะต้องถ้าหากว่าเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องส่งเรื่องให้กับอัยการฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิพากษาลงโทษนะจะไปเริ่มที่ปปช.ตรงนี้ด้วยนะฮะจะฟังดูครับกรณีดังกล่าวเนี่ยท่านส.ส.จังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับออกมาโพสต์อย่างนั้นเนี่ยมีเจตนาที่ชัดเจนเพราะว่าหลังจากที่ท่านให้โพสต์แล้วเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องการที่จะกระตุ้นและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวซึ่งท่านอาจจะแจ้งว่าไม่เป็นธรรมแต่ถึงอย่างไรเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยการจะปรับปรุงจะแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็ควรจะเป็นไปตามวิธีการวิถีทางของกฎหมายซึ่งท่านก็เป็นส.ส.อยู่แล้วก็สามารถเสนอเรื่องหรือเข้าชื่อกันในกลุ่มของพรรคการเมืองของท่านเสนอสภาเพื่อแก้ไขได้แต่ไม่ใช่ว่าจะใช้อำนาจส.ส.มาโพสต์ข้อความในลักษณะเชิญชวนให้บุคคลต่างๆเนี่ยเข้ามาสนใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจะทำให้เยาวชนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้ง FC ของพรรคการเมืองท่านเนี่ยนะได้ที่ได้ติดตามหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบนะในการที่จะไปชิมหรือไปทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่เป็นผลดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่อาจจะปล่อยให้คนเหล่านี้หรือคนที่มีอำนาจเหล่านี้กระทำการในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้องค์การรับชาติรับแผ่นดินต้องนำความร้องต่อปปช.เพื่อดำเนินการเอาผิดในเรื่องของจริยธรรมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมสืบไปครับนี่อันนี้มาที่ปปช.ครับก็ตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงวันนี้เนี่ยสามหน่วยงานแล้วนะที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นปฏิพัฒน์ลาออกเถอะจริงๆนะใช่ลาออกเถอะลงมาจากประธานก่อนลงมาจากรองประธานก่อนลงมาก่อนนะฮะแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยความจริงออกจากส.ส.เลยใช่นะออกจากส.ส.เลยคือทำผิดกฎหมายอ่ะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะคุณทำผิดกฎหมายอ่ะนะฮะอย่าตะแบงเลยฮะลาออกเถอะอย่าให้เป็นที่อิจฉาระอาใจต่อสังคมเลยนะฮะอายเขานะครับอายชาวพิษโลกด้วยจริงๆนะฮะ